พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวาซากิในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2020นั่นก็คือ Ninja ZX10RR หรือ ZX10RR นั่นเองครับพิธีการเปิดบูธเริ่มต้นขึ้นโดยคุณกฤษณะภาคีแพทย์ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายและการตลาดของคาวาซากิได้ออกมากล่าวเปิดบูธด้วยตัวเองซึ่งการเปิดตัวครั้งนี้เป็นการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าเพิ่งจะมีการเปิดตัวไปที่ยุโรปไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองครับและวันนี้ได้มีการเปิดตัว ZX10RR ปี2021อย่างเป็นทางการในประเทศไทยของเราโดยมีราคาค่าตัวสูงถึง 1,208,000 บาทย้ำนะครับว่าราคาค่าตัวของ ZX10RR รุ่นใหม่1,208,000 บาทโดยสเปคยุโรปนั้นจะมี204แรงม้าแต่ว่าสเปคของเมืองไทยเราจะมี190แรงม้าครับรุ่นที่2ที่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานครั้งนี้ก็คือ Meguro K3 Sport Classic เครื่องยนต์2สูบเรียงพื้นฐานเดียวกันกับรุ่นของ W800 เปิดราคาอยู่ที่ 427,000 บาทจากนั้นได้มีการเชิญติ้งโน้ตทิติพงศ์วโรกรขึ้นคล่อมบนตัวรถ ZX10RR รุ่นใหม่พร้อมคณะผู้บริหารถ่ายภาพหมู่ร่วมกันต้องบอกเลยครับว่าการเปิดตัวของ ZX10RR รุ่นใหม่นั้นได้สร้างความตกตะลึงกับวงการมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามันเพิ่งจะเปิดตัวไปในยุโรปไม่กี่วันที่ผ่านมานี้และนี่ก็คือผู้ที่จับจอง ZX10RR คนแรกของประเทศไทยครับคุณนบนะครับเป็นแฟนรายการของเรานี่เองโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมจากคุณนบมายาวนานหลายปีเป็นผู้ที่ชื่นชอบมอเตอร์ไซค์คาวาซากิอย่างแท้จริงมีขับขี่มาแล้วหลายรุ่นครับและครั้งนี้นะครับก็มาจอง ZX10RR เป็นคนแรกของประเทศไทยการเปิดตัวครั้งนี้เป็นการเปิดตัวเพียงรุ่น ZX10RR เพียงรุ่นเดียวครับส่วนตัว ZX10RR ยังไม่มีขายในเมืองไทยยังเป็นการขายรุ่นปี2020อยู่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็คือเรื่องของการดีไซน์ชุดฟลิงหน้าท่อแรมแอร์ตรงกลางนะครับแล้วก็ยังมีท่อด้านข้าง2ข้างซึ่งทำอากาศนะครับไหลผ่านฟิลลิ่งออกไปเพิ่มแรงกด 17% คาวาซากิได้มีการปรับปรุงชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ใหม่มากมายหลายชิ้นตั้งแต่เพลาราวลิ้นใหม่องศาแคมใหม่สปริงวาล์วใหม่ลูกสูบใหม่เบาขึ้นก้านสูบไทเทเนียมแหวนลูกสูบลดลง1ตัวเหลือ2ตัวครับหน้าจอเรือนใหม่เป็นแบบ TFT 4สีสวยงามกล่อง IMU แบบ6แกนเชื่อมต่อมือถือผ่านแอปพลิเคชัน Lightology พัฒนาโดยคาวาซากิสามารถปรับเซตผ่านมือถือได้บันทึกการขับขี่ได้ระบบต่างๆมีครบถ้วนครับ Launch Control Traction Control Cruise Control Quick Shifter Engine Brake Control โหมดขับขี่3โหมดและในช่วงนี้มาฟังการสัมภาษณ์คุณกฤษณะภาคีแพทย์ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายและการตลาดของคาวาซากิกล่าวไว้อย่างไรลองฟังกันดูครับครับสวัสดีครับผมกฤษณะภาคีแพทย์ครับผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายบริษัทคาวาซากิมอเตอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ประเทศไทยจำกัดนะครับยินดีต้อนรับนะครับสู่บูธจักรยานยนต์คาวาซากิในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2020นะฮะณที่แห่งนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสำหรับคาวาซากิเป็นเช่นเคยนะครับสำหรับปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรามีไฮไลท์หลายๆอย่างด้วยกันนะครับอันดับแรกเนี่ยเรามีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่อยู่ฮะอยู่2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นแรกที่ผมอยากจะนำเสนอก็คือรุ่นนี้เลยครับ ZX10RR ต้องบอกว่ารถรุ่นนี้เนี่ยเพิ่งเปิดตัวไปที่ยุโรปต้องบอกไม่เกินประมาณ2อาทิตย์นะครับจากนั้นเองเนี่ยเราเองเรากลัวสาวกในประเทศไทยของเราเนี่ยรอชมและรอคอยนะครับเราเองเนี่ยเราก็สั่งตรงมาเลยครับจากญี่ปุ่นสำหรับเจ้าตัว ZX10Rใหม่ล่าสุดของเรานะครับก็สำหรับรถตัวนี้เนี่ยมีความเป็นพิเศษอยู่หลายๆอย่างด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปโฉมนะครับที่มีการดีไซน์ใหม่ตามหลักโพลาร์ศาสตร์นะครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีช่องแรมแอร์หรือเป็นการจัดอากาศนะครับเรื่องของแอโรไดนามิกได้ดีมากขึ้นกว่าตัวเก่านะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยหน้าจอต่างๆเนี่ยก็จะเป็น TFT แล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อฟังก์ชันสมาร์ทนะฮะสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็สามารถปรับนะครับตามโหมดต่างๆได้โดยบนโทรศัพท์มือถือนะครับโดยใช้แอป Radiology นะครับขณะเดียวกันต้องบอกว่ารถในสายสปอร์ตแบบนี้เนี่ยคนที่ชอบขี่รถสปอร์ตแบบทัวริงนะครับก็มีนะครับดังนั้นเองเนี่ยเราก็ได้มีการเพิ่มเติมนะฮะ ระบบเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ Cruise Control มาให้นะฮะก็ต้องบอกว่าสะดวกสบายในเรื่องของการขับขี่ระยะทางไกลนะครับในขณะเดียวกันส่วนของ performance เนี่ยเราไม่ได้ทิ้งแน่นอนนะครับก็มีการ
ดีไซน์ใหม่ในเรื่องของระบบรอยเย็นใหม่นะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของระบบกำลังเรื่องของลูกสูบอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีน้ำหนักเบาขึ้นนะครับแล้วก็แหวนลูกสูบเนี่ยเราใช้จาก2ตัวเหลือตัวเดียวนะครับต้องบอกว่าเพื่อให้สมรรถนะในรอบต้นกลางปลายได้ดีขึ้นเลยนะครับอันนี้หลักคร่าวๆสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับส่วนอีกตัวนึงนะครับก็เป็นรถในสไตล์ตระกูลคลาสสิกนะครับหรือว่าเป็นในตระกูล W ของเรานะครับก็ชื่อได้ว่าชื่อของเขาคือเมกุโรเนี่ยต้องบอกว่าถูก อยู่ในกลุ่มคลาสของ W800 นะครับเมกุโรคืออะไรต้องบอกว่าเมกุโรเนี่ยเป็นแบรนด์นึงนะครับที่เกือบ100ปีอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับหลังจากนั้นเองเนี่ยคาวาสึกิของเราเองเนี่ยก็ได้มีการทำธุรกิจร่วมกันนะครับแล้วก็ออกแบบดีไซน์ร่วมกันนะครับจากนั้นเนี่ยก็มาเป็นต้นกำเนิดของตัว W Series ในทุกๆวันนี้นะครับการนำเมกุโรเนี่ยเข้ามาจัดจำหน่ายในไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าคนที่ลูกค้าคาวาสึกิที่ชื่นชอบในสไตล์ของรถเรโทรนะครับนะฮะก็ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้เลยจริงๆนะครับโดยการออกแบบนะครับเรื่องของความเป็นคลาสสิกเนี่ยต้องบอกว่าอย่างลงตัวจริงนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างที่จะพรีเมียมนะครับแล้วก็ไฮคุณภาพจริงๆสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือบิสเนสใหม่ของคาวาสึกิเนี่ยเราก็อยากจะแนะนำในเรื่องของรถจักรยานแต่จักรยานของคาวาสึกิเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้จักรยานธรรมดานะครับเราเองเนี่ยเราดีไซน์แล้วก็วิจัยพัฒนาที่โรงงานระยองของเรานะครับโดยมีการแบ่งเป็น2ไทป์นะฮะหรือ2ประเภทด้วยกันก็คือรถไบค์แล้วก็คาวาสึกิ EMTB สำหรับรถไบค์เนี่ยต้องบอกว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ชั้นนำนะครับพรีเมียมจริงๆเราเองเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเป็นอุปกรณ์เดียวกันกับที่การแข่งขันในรายการ Tour de France นะครับนะฮะก็ต้องบอกว่าเราพัฒนาแบบพรีเมียมอีกส่วนนึงเนี่ยก็จะเป็นจักรยานในส่วนของ EMTB นะครับหรือว่าเป็นเสือภูเขานะครับเราเองเนี่ยเราออกแบบและพัฒนาฟังก์ชันในการใช้งานเนี่ยหลายๆฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันในเรื่องของการลากจูงนะครับนะฮะฟังก์ชันในเรื่องของบูสต์นะครับอีโคเทรลนะครับต่างๆเนี่ยนะฮะต้องเพื่อให้ง่ายในเรื่องของการขับขี่แล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยหรือให้ผู้ขับขี่เนี่ยสนุกสนานในการขับขี่ได้มากขึ้นแบตเตอรี่ของเราเนี่ยสามารถก็คือชาร์จใช้เวลา4ชั่วโมงนะครับแล้วก็ขับขี่ได้8ชั่วโมงอีกส่วนนึงเนี่ยก็คือรถเราเรียกกันว่ารถในโครงการ KCRM KCRM เนี่ยก็คือ Kawasaki Certified Recondition Motorcycle ก็เป็นรถจักรยานที่ใช้งานแล้วนะฮะแต่เราเอากลับมาทำสภาพให้เหมือนใหม่โดยผ่านมาตรฐานนะฮะทุกขั้นตอนของโรงงานนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเราเองเนี่ยเราก็รับประกัน1ปีนะครับแล้วก็ไม่จำกัดระยะทางท่านสามารถที่จะนำรถเข้าไปเมนเทนแนนซ์นะฮะต่างๆได้ที่ศูนย์ตัวแทนจำหน่ายคาวาสึกิทั่วประเทศได้ด้วยนะครับเราต้องบอกว่าในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของคาวาสึกินะครับก็ต้องบอกว่าดีจริงๆนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยของคาวาสึกิเนี่ยก็มีอย่างเช่นเคยนะครับทำให้ท่านเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเผื่อว่าท่านใดที่มีความสนใจสำหรับรถจักรยานยนต์คาวาสึกิเนี่ยก็ขอเชิญมาชมในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่37นี้ได้นะครับนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับสำหรับเมกุโร K3 มันคือชื่อมอเตอร์ไซค์หรือว่าแบรนด์มอเตอร์ไซค์ในอดีตที่ญี่ปุ่นตั้งแต่ปี1924คาวาสึกิได้มีการร่วมมือกันกับเมกุโรและภายหลังในปี1964คาวาสึกิได้ซื้อกิจการของเมกุโรทั้งหมดและวันนี้คาวาสึกิได้มีการนำชื่อเมกุโรกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับตำนานของคาวาสึกิในอดีตพื้นฐานรถนั้นก็คล้ายๆกับ W800 เครื่องยนต์2สูบเรียง Single Overhead Camshaft 4วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศขับเคลื่อนแคมชาฟต์ด้วยเฟืองดอกจอกนะครับที่แตกต่างจากโซโลเรียนทั่วไปรุ่นนี้มีปริมาตรจริงอยู่ที่773ซีซีให้พลังสูงสุด52แรงม้าที่ 6,500 รอบต่อนาทีและมีสูงสุด62นิวตันเมตรที่ 4,800 รอบต่อนาทีไฟหน้าเป็น LED 6ดวงครับให้ความสว่างเจิดจ้าชุดเดินไมล์เป็นแบบเข็มผสมหน้าจอ LCD ขนาดเล็กวัดระยะทางเบาะนั่งสูง790มิลลิเมตรมี Slipper Clutch แฮนเดิลบาร์จะกว้างกว่า W800 เปิดราคาอยู่ที่ 427,000 บาทและนี่ก็คือ2โมเดลใหม่ของคาวาสึกิ
ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2020ครับ